ข้อถัดไปนะคะครอบครัวหนึ่งเนี่ยวางแผนว่าจะมีบุตร3 คนจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้มีบุตร3 คนนะคะตำแหน่งแรกก็ต้องเป็นในส่วนของบุตรคนแรกอันนี้บุตรคนที่2และบุตรคนที่3บุตรคนที่1ก็คือพี่คนโตสุดอันนี้ก็จะเป็นน้องคนกลางและ3น้องเล็กสุดพี่คนโตสุดเนี่ยอาจจะเป็นชายหรือว่าหญิงก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้แบบนี้เราที่จะเขียนช้อช้างนะคะแทนบุตรชายให้ช้อช้างแทนบุตรชายแล้วก็ยอหญิงแทนบุตรหญิงเพราะว่าถ้าเราเขียนเต็มเนี่ยเราก็จะเหนื่อยไปหา sample space ก่อนผลที่จะเกิดทั้งหมดจากการสุ่มวางแผนนี้วางแผนที่จะมีบุตรชาย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 หญิงชายหญิงชายชายหญิงหญิงหญิงชายชายหญิงชายแล้วก็หญิงหญิงหญิงชายแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นหญิงหญิงหญิงเอเราครบแล้วจะได้ว่า NS นะคะเท่ากับ8ค่ะ4.1นะคะเหมือนเดิมให้ E1 เนี่ยแทนเหตุการณ์ที่จะมีบุตรชาย2บุตรหญิง1ชาย2หญิง1ก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้เราจะได้ออกมาว่า n e1 จะเท่ากับ3ค่ะเราก็ดูซิว่าอันไหนมันเป็นชาย2หญิง1ก็จะเป็นอันที่พี่วงสีแดงไว้นะคะแสดงว่า n e1 เท่ากับ3แสดงว่านำไปหาความน่าจะเป็นนะคะก็จะได้ว่า n e1 ส่วน n s 3ส่วน8ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะมีบุตรชาย2บุตรหญิง1เท่ากับ3ส่วน8ต่อไป4.2ให้ e2 แทนเหตุการณ์ที่จะมีหญิงอย่างน้อย1คนถ้าพี่จะคิดหา n e2 นะคะพี่จะเอา n s ก็คือทั้งหมดใช่ไหมมาลบกับสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือชายล้วนเนี่ยลบทิ้งไปเพราะว่าจากการที่ดู sample space ทุกอันเนี่ยจะเห็นว่ามีบุตรหญิงอย่างน้อย1คนหมดเลยอันนี้ก็มีหญิง1หญิง1อันนี้ก็มีหญิง2ก็ย่อมได้เพราะเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดมันต้อง1 คนอันนี้ก็หญิง1หญิง1หญิง2หญิง3ก็ยิ่งได้เข้าไปใหญ่เพราะเขาบอกว่าอย่างน้อย1 คนพี่ก็จะเอา
NS มาลบกับชายชายชายทิ้งไปซึ่งนั่นก็คือ NS ลบ1แทนค่า NS เข้าไปเลยนะคะก็คือ NS 8ก็ได้ออกมาเป็น7ค่ะไปหา P ของ E 2เท่ากับเศษ7ส่วน8ก็น่าจะเป็นที่จะมีบุตรหญิงอย่างน้อย1ก็จะเป็น7ส่วน8ต่อไป 4.3 นะคะจะให้ E 3เนี่ยแทนเหตุการณ์ที่มีบุตรคนโตเป็นชายการที่เราจะมีบุตรคนโตเป็นชายเนี่ยก็คือตำแหน่งแรกใช่ไหมอย่างที่อธิบายไปข้างต้นก็คือบุตรคนที่หนึ่งเนี่ยก็คือคนที่โตที่สุดตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้ชายก็จะเป็นอันนี้ค่ะดูค่ะตำแหน่งแรกเป็นผู้ชายจะได้ว่า n e 3เท่ากับเท่าไหร่คะ4นี่หนึ่งสองสามสี่พี e 3ก็เลยเท่ากับเศษ4ส่วน8ทำให้เป็นอย่างต่ำก็คือเศษ1ส่วน2ค่ะต่อไปข้อ 4.4 นะคะ e 4จะแทนเหตุการณ์ที่คนโตเป็นชายคนสุดท้องเป็นหญิงคนโตเป็นชายและคนสุดท้องเป็นหญิงนะคะก็จะอันนี้ค่ะชายชายหญิงแล้วก็ชายหญิงหญิงแค่นี้เลยมีแค่สองกรณีแสดงว่า n e 4ก็จะเท่ากับ2p e 4ก็เลยเท่ากับเศษ2ส่วน8ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือเศษ1ส่วน4 4.5 ให้ E5 แทนเหตุการณ์ที่จะได้ลูกชายทั้ง3คนเลยซึ่งการที่เราจะได้บุตรชายทั้ง3คนมีแค่1กรณีแสดงว่า N E5 จะเท่ากับ1แล้วก็ prof ของ e 5จะเท่ากับเศษ1ส่วน8ค่ะก็ตอบได้เลยในข้อนี้ว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะมีบุตรชายทั้ง3คนจะเท่ากับเศษ1ส่วน8อ่ะข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของไพ่เดี๋ยวพี่จะอธิบายก่อนไปทำข้อต่อไปนิดนึงอันนี้ก็เลคเชอร์ลงไปในส่วนที่ว่างได้เลยก็คือไพ่เนี่ย1สำรับจะมี52ใบซึ่ง52ใบนี้จะแบ่งออกเป็น2สีค่ะคือสีแดงแล้วก็สีดำจะมีทั้งหมด4รูปนะคะก็จะเป็นดอกจิกข้าวหลามตัดโพแดงโพดำคือมีดอกจิกข้าวหลามตัด
โพแดงแล้วก็โพดำดอกจิกนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้อ่ะดอกจิกประมาณนี้จะเป็นสีดำแล้วก็ข้อหลำตัดจะเป็นสีแดงโพแดงก็เป็นสีแดงค่ะเป็นรูปหัวใจสุดท้ายโพดำก็จะเป็นสีดำคล้ายๆใบโพอ่ะประมาณนี้โดยจะมีอย่างละ13 ใบก็คือดอกจิกก็จะมี13 ใบข้อหลำตัดก็จะมี13 ใบโพแดงก็จะมี13 ใบเนี่ยทั้งหมดมันก็จะรวมได้52โดยใน13 ใบนั้นเนี่ยจะมีแต้มก็คือจะเป็น A 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็แจ็คแหม่มแล้วก็คิงโอเคอันนี้คร่าวๆเราจะได้เข้าใจก่อนที่จะไปทำโจทย์พอจดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะมาดูกันที่ข้อ5ข้อ5เนี่ยเขาบอกว่าหยิบไพ่1ใบจากไพ่สำรับ1จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้คือ NS ของเราก็จะได้52เลยเพราะว่าไพ่1สำรับเนี่ยมี52ใบแล้วเขาก็สุ่มหยิบ1ใบแสดงว่า sample space ของเราก็คือไพ่ทั้ง52ใบนั่นแหละ NS ก็เลยจะได้52เนื่องจากไพ่1สำรับมี52ใบและสุ่มหยิบไพ่1ใบจะได้ NS เท่ากับ52มาดูที่5.1นะ5.1เนี่ยพี่ก็จะให้ E1 เนี่ยแทนเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่โพแดงโพแดงก็จะเป็นรูปหัวใจเนื่องจาก1สำรับเนี่ยก็จะมีโพแดงอยู่13ใบแสดงว่า NE1 ก็จะเท่ากับ13ก็อย่างที่บอกว่าก็จะมีดอกจิก13ใบโพดำ13โพแดง13ข้อหลำตัด13ก็รวมกันเป็น52P E 1ก็เลยจะเท่ากับ
13ส่วน52นำ13มาหารทั้งเศษแล้วส่วนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4ค่ะก็ตอบได้เลยตอบได้แล้วเราหาความน่าจะเป็นของการที่หยิบไพ่โพแดงเท่ากับเศษ1ส่วน4 5.2ให้ e2 นะคะแทนเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่สีแดงที่เป็นจำนวนคู่อ่ะคำว่าไพ่สีแดงอย่างที่บอกไพ่หนึ่งสำรับจะมีสีดำกับสีแดงถ้าสีแดงก็จะเป็นข้าวหลามตัดกับโพแดงข้าวหลามตัดกับโพแดงที่เป็นสีแดงซึ่งข้าวหลามตัดก็มี13ใบโพแดงก็มี13ใบแค่นั้นไม่พอต้องเป็นจำนวนคู่อีกไพ่ที่มีเลขเป็นจำนวนคู่ก็จะเป็นเลข2 4 6 8 10ซึ่งโพแดงก็เช่นเดียวกัน2 4เป็นโพแดงที่เป็นเลข2 4 6 8 10ข้าวหลามตัดโพแดงตรงนี้มารวมกันทั้งหมดก็จะเป็น10ใบแสดงว่า n e 2เนี่ยเท่ากับ10เดี๋ยวมาเขียนเป็นข้อความไว้นิดหนึ่งเนื่องจากไพ่สีแดงมี2ชุดชุดละ13ใบแต่ละชุดมีจำนวนคู่อยู่5ใบก็คือ2 4 6 8 10นั่นคือไพ่สีแดงที่เป็นจำนวนคู่มี5 คูณ 2เพราะมี2ชุดไงชุดข้อหลามตัดชุด1ชุดโพแดงชุด1นั่นคือไพ่สีแดงที่เป็นจำนวนคู่มี5 คูณ 2ก็คือ10ใบนั่นเองแสดงว่า n e 2นะคะเท่ากับ10มาหาความน่าจะเป็นของ e 2 p e 2ก็เลยเท่ากับ10ส่วน52นำ2นะคะหารเพื่อทำให้เป็นอย่างต่ำ2มาหารทั้ง10และ52ก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน26ต่อไปนะคะ e 3พี่จะให้ e 3เนี่ยแทนเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่เป็นจำนวนเฉพาะ e 3แทนเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่เป็นจำนวนเฉพาะอ่ะซึ่งจำนวนเฉพาะในเลขที่อยู่ในไพ่เลขที่อยู่ในไพ่ก็จะมี2 3 5 7ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ4ใบนั่นเองแต่ไพ่เนี่ยมี4ชุดแสดงว่าเราก็ต้องเอาเราก็จะมี2 3 5 7อยู่4ชุดแสดงว่ามีทั้งหมดกี่ใบคะ16ใบเนื่องจากไพ่หนึ่งสำรับมี4ชุดก็คือดอกจิกข้าวหลามตัดโพดำโพแดงซึ่งแต่ละชุดมีจำนวนเฉพาะ
คือ2 3 5 7นั่นคือไพ่ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็จะมี4 คูณ 4 16 ใบแสดงว่า NE3 ของเราก็จะเท่ากับ16นะคะนำไปหาความน่าจะเป็นต่อไปก็จะ PE3 จะเท่ากับ NE3 ส่วน NS ก็คือ16ส่วน52นำ4มาหารเพื่อทำให้เป็นอย่างต่ำก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน13ค่ะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะหยิบได้ไพ่เป็นจำนวนเฉพาะเท่ากับเศษ4ส่วน13ต่อไปข้อ 5.4 ให้ E4 นะคะเดี๋ยวขึ้นหน้าถัดไปดีกว่าเดี๋ยวไม่พอห้าจุดสี่ให้ E4 นะคะแทนเหตุการณ์ที่ได้ไพ่แต้มเคหรือแต้มคิงหรือไพ่ดอกจิกคือเราต้องไปหามาก่อนว่าเคมีทั้งหมดกี่ใบแล้วไพ่ที่เป็นดอกจิกมีทั้งหมดกี่ใบเราค่อยนำมารวมกันเหตุการณ์ที่เนื่องจากสำหรับหนึ่งเนื่องจากไพ่หนึ่งสำหรับเนี่ยมีไพ่แต้มเคอยู่สี่ใบก็จะเป็นเคของดอกจิกเคของข้าวหลามตัดเคของโพแดงเคของโพดำรวมทั้งหมด4ใบแล้วก็มีไพ่ดอกจิกอยู่13ใบมีไพ่แต้มเค4ใบมีไพ่ดอกจิก13ใบซึ่งเราจะเอา4บวก13แล้วมาสรุปว่าเป็น NE4 เลยไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในไพ่ดอกจิกอะในเนี้ยก็มี K อยู่ซึ่งมันไปรวมอยู่4ใบในนี้เราต้องเอา4บวก13แล้วมาลบ1เพราะว่ามี K ที่เป็นดอกจิกซ้ำอยู่นึกออกไหมที่บอกว่า K 4ใบก็คือ K ข้อหลังตัดโพดำโพแดงและดอกจิกเพราะดอกจิกมี13คือมันมีไพ่ใบหนึ่งที่ซ้ำกันอยู่ใน4แล้วก็13เราก็เลยต้องเอา4บวก13ลบ1ได้ออกมาเป็น16มีไพ่เคดอกจิก1ใบจะได้ NE4 เท่ากับ4บวก16นะคะแล้วก็เอาขอโทษค่ะบวก13แล้วก็มาลบ1ได้ออกมาเป็น16ใบเพราะมีเคที่เป็นดอกจิกอยู่ในกองนี้P E4 นะคะเท่ากับ16ส่วน52หรือว่า4ส่วน13
ต่อไปนะคะในข้อที่5.5จะให้ e5 เนี่ยแทนเหตุการณ์ที่หยิบไม่ได้ไพ่สีแดงที่เป็นแจ็คแหม่มคิงไพ่สีแดงเนี่ยจะมีอยู่2ชุดก็คือไพ่ที่เป็นข้อหลามตัดกับไพ่พลูแดงซึ่งในข้อหลามตัดก็จะมีแจ็คแหม่มคิงอยู่3ใบในพลูแดงก็จะมีแจ็คแหม่มคิงอยู่3ใบแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขาไม่ต้องการจะมีอยู่6ใบตรงนี้ค่ะไพ่สีแดงที่เป็นแจ็คแหม่มคิงจะมีทั้งหมด6ใบอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ต้องการการที่เราจะหาสิ่งที่โจทย์ต้องการเราต้องเอาทั้งหมดมาลบสิ่งที่เขาไม่ต้องการทิ้งก็คือ6ใบนี้นำ52ลบ6ค่ะก็จะได้เป็น NE5 เท่ากับ46เนื่องจากไพ่หนึ่งสำรับก่อนเนื่องจากไพ่หนึ่งสำรับมีไพ่สีแดงสองชุดจะมีไพ่สีแดงที่เป็นแจ็คแหม่มแล้วก็คิง6ใบเราจะได้ว่า NE5 เท่ากับ52ลบ6 46ไปหา plot ของ E5 นะคะก็จะเป็น46ส่วน52หรือว่า23ส่วน26ในข้อนี้อธิบายเพิ่มเติมก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการไพ่สีแดงที่เป็นแจ็คแหม่มคิงนี้เราก็เลยไปหามาว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการคืออะไรและเอาทั้งหมดก็คือ52ใบเนี่ยมาลบสิ่งที่ไม่ต้องการทิ้ง46ใบอ่ะคือเหตุการณ์ที่เราสนใจเหตุการณ์ที่เราต้องการแล้วก็นำมาแทนค่าลงสูตรหาความน่าจะเป็นค่ะ